คุณผู้ชมคะถ้าดิฉันเอ่ยชื่อคุณนิกวอยาชิตคุณผู้ชมอาจจะงงๆว่ากำลังพูดถึงใครแต่ถ้าบอกว่าเป็นผู้ชายที่เกิดมาและไม่มีแขนไม่มีขาแต่ขณะนี้เป็นนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจในระดับโลกก็อาจจะเริ่มร้องอ๋อนะคะช่วงนี้คุณนิกมาอยู่เมืองไทยค่ะมาพูดในงานสร้างแรงบันดาลใจนะคะเชิญมาโดย Bridge Communication ค่ะเมื่อคืนนี้ก็ได้พูดให้คนไทยคนต่างชาติมาร่วมรับฟังกันไม่ต่ำกว่า 7,000 คนนะคะวันนี้เปิดโอกาสให้ไทย PBS ได้สัมภาษณ์พิเศษคุณนิกมีความสามารถที่น่าทึ่งหลายๆอย่างทีเดียวค่ะติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะ Come give me a hug. Very pleased to meet you, Nick. Thank you.Give me a hug หรือกอดผมสิครับคือคำพูดแรกที่นิกวูจิชิตจะบอกกับทุกคนที่เขาพบเพราะนี่คือการทักทายที่เขาจะได้สัมผัสกับคู่สนทนาแทนการแสดงออกแบบจับมือเมื่อถามถึงการเดินทางมาประเทศไทยและต้องพบกับสภาพการจราจรของกรุงเทพมหานครนิกกลับไม่ได้แสดงทัศนคติด้านลบแต่เขาบอกว่ามันคือความสนุกตลอดการสนทนากว่าครึ่งชั่วโมงแม้เขาจะเหน็ดเหนื่อยจากการแสดงเมื่อวานนี้แต่ก็พูดคุยกับทีมงานอย่างสนุกสนานการพบกันวันนี้นิกวอยาชิชยังแสดงความสามารถหลายอย่างที่ทำให้ทีมงานทึ่งในตัวเขานอกจากการเซ็นหนังสือให้แล้วนิกยังได้โชว์การพิมพ์ข้อความI love you very much. Thank you for having me here. บนโทรศัพท์มือถือของเขาได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่ว That's very fast. Thank you. This is right. It's the new skill that you need to keep. Please. Magic. Not magic, but practice. Really, without no limits. เมื่อทีมงานบอกว่าความสามารถของเขาเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมหัศจรรย์มากที่เขาสามารถทำได้เขาบอกว่าไม่หรอกมันคือทักษะที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้นิกวอยาชิชเป็นชาวออสซี่ปัจจุบันอายุ30ปีเขาเกิดมาพร้อมกับร่างกายที่ไม่มีแขนมีแต่ขาสั้นๆข้างเดียวที่มีนิ้วโป้งโผล่ออกมา2นิ้วเท่านั้นแต่นิกไม่ยอมแพ้ไม่โทษโชคชะตาเขามองโลกในแง่ดีมองว่าความบกพร่องของร่างกายคือการทดสอบของพระเจ้านิกพยายามฝึกฝนช่วยเหลือตัวเองไม่เรียกร้องให้ใครดูแลเป็นพิเศษนอกจากจะใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้วเขายังเล่นกีฬาได้หลายประเภทเช่นสเก็ตบอร์ดว่ายน้ำด้านครอบครัวนิกเพิ่งสมรสกับคานาเอมิยาฮาร่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วและมีลูกชาย1คนด้านการเรียนเขาต่อสู้กับกฎหมายห้ามคนพิการเข้าเรียนชั้นนำได้สำเร็จจนเรียนจบปริญญาตรีด้านการค้าเอกการวางแผนด้านการเงินและบัญชีปัจจุบันเป็นนักเขียนเจ้าของหนังสือ Life with No Limit และเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและเดินทางไปพูดให้กำลังใจกับคนทั่วโลกเขามักจะบอกกับผู้ที่กำลังท้อถอยในชีวิตว่าให้หันมามองชีวิตของเขาที่แม้ไม่มีแขนขาแต่ก็พยายามที่จะลุกขึ้นครั้งที่1 2 3จนถึงครั้งที่100ครั้งที่1000แม้จะยังลุกไม่ได้แต่ถ้าพยายามและไม่ท้อวันหนึ่งจะลุกเดินได้สำเร็จเหมือนกับเขาวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาไทย PBS รายงานThank you. Love you guys so much.